2ตัวคู่1คู่1นี่ก็ซูเปอร์มาครับเผื่อใครอยากมาทำรถคันนี้ทำอะไรพี่บอยเดี๋ยวเราก็จะเก็บอันนี้ดีกว่านะอันนี้ก็เก็บผมไม่เคยเล่นนี่คือคันแรกนะเนี่ยคือมาหุ้มคุณต้องใส่ถุงมืออ่ะคุณอย่าให้เหงื่อออกอ่ะนี่อยู่ร้านนั้นปิดนะครับจะเอารถไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปสลับช่วงล่างไม่ใช่ผู้ผิดวันนี้จะเอารถนะครับไปสลับภายในทั้งหมดภายในนะครับก็เดี๋ยวสลับเป็นสีอะไรเดี๋ยวไปดูกันวันนี้จะรื้อภายในทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่ภายในใหม่เข้าไปที่สั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้ของจากร้านพี่กบเรากำลังจะไปร้าน Inner Car Dress Up นะครับรัตนาธิเบศใครมีปัญหาเรื่องรถหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาพี่บอยได้เลยผมเอาคันนี้ดูแลเซอร์วิสที่พี่บอยหมดเลยตั้งแต่ใช้มาเนี่ยน่าจะ 3-4 ปีนี่ไม่เคยกินข้าวลิงเลยนะพี่บอยดูแลทั้งน้ำมันเครื่องช่วงล่างเบรกล้างรถเซอร์วิสโอ้โหแล้วก็นี่ถึงวันนี้จะวานให้แกสลับภายในด้วยภายในแล้วก็ส่งไปซักมาตั้งหลายเดือนแล้วนะพอดีของมึงครบเดี๋ยววันนี้ก็จะไปร้านพี่บอยกันโอเค let's go この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。อ่ะวันนี้ก็อยู่ที่ร้านอินเนอร์นะครับขับรถมาครับผมอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ฝากพี่บอยทำซักผมซักเบาะทำสะอาดทุกอย่างแล้วก็สับเปลี่ยนใส่ข้างในข้างในของเดิมเป็นสีดำครับอันนี้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอันนี้พี่บอยก็รับด้วยนะฮะถ้าเกิดมีลูกค้ามาก็รับทำทำได้ครับสับของเปลี่ยนสีภายในทำได้แต่อันนี้มาจากเซียงกงครับผมก็ให้พี่บอยฝากเก็บก่อนนี่เราก็ได้ภายในน้ำเงินมาจากพี่กบแล้วก็ให้พี่บอยทำความสะอาดหอมชัวหอมชัวครับหรือให้อีก มีอะไรบ้างที่จะเปลี่ยนเป็นไทยอาร์อันนี้ก็คือแห่งประตูนี่แห่งประตูที่หนึ่งส่วนอันนี้พรมเป็นน้ำเงินไทยอาร์นี่เป็นดีซีไฟแล้วก็อันนี้คือพรมรถเลยพรมรถเลยฮะตัวพรมรถเลยเดี๋ยวดูของเก่าเป็นสีอะไรมาดูกันต้องรื้อออกหมดเลยของเก่าอ่ะแล้วก็เบาะเบาะ2ตัวคู่1คู่1รางเดิมนะรางเดิมได้ใส่กันได้เลยครับแล้วก็มีพวงมาลัยนี่อันนี้ก็ได้มาจากญี่ปุ่นยังอยู่วากอสวากอสโอ้โห2000เดือน2 19เดือน2วันที่10ปี2019เฮ้ยรถเขายังใช้ใหม่ๆอยู่แล้วเนี่ยเพิ่งอัปเดตเลยนะ3ปีเองป่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในคันนี้กันที่เราจะเปลี่ยนกันเดี๋ยวให้พี่บอยเปิดอยู่ฝั่งโน้นสีดำจริงๆผมดำอันนี้สภาพดีกว่าอันนู้นป่ะถ้าถามอันนี้ดีกว่านะเดี๋ยวเราก็จะเก็บอันนี้ดีกว่านะอันนี้ก็เก็บหน้าเป็นผมดำแล้วเราก็เบื่อเราก็จะรื้อหมดเลยนี่ให้ดูก่อนมีพรมดำข้างหลังนี่เราก็มันเป็นของไทอาร์มันไม่มีสีเสียเป็นดำอย่างนี้อยู่อาฮะแล้วก็หรือของแผงประตูหมดอย่างนี้กี่วันเสร็จพี่จริงๆ2วัน2วันเสร็จครับค่าบริการคร่าวๆครับประมาณ 2,000 บาทหรืออย่างเดียวนะหรือใส่นะประมาณนั้นแล้วแต่รถนะแล้วแต่รถแล้วแต่รถแล้วแต่รถแล้วแต่นี่นะแล้วก็ค่าซักอย่างพี่อย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งกองอ๋อค่าซักต่างหากนะครับไม่รวมค่าซัก
หรือยันพรมจริงๆอ่ะถ้าเหมาเลยนะซักทำสะอาดด้วยแล้วก็เปลี่ยนด้วยเนี่ยเปลี่ยนสับตัวใหม่ตัวเก่าเนี่ยก็คร่าวๆประมาณ 3,500-4,000 ไม่แพงนะสามพันห้าสี่พันแล้วเดี๋ยวของเก่าผมให้พี่บอยซักทำสะอาดแล้วก็ห่อเหมือนเบาะบายเก็บเลยเราก็จะมาใส่คู่นี้กันเดี๋ยวนี้จะมีให้รื้อให้ดูไหมรื้อเดี๋ยวดูช่างงานน่าจะรื้อมีรื้อออกมารื้อออกมาให้ดูว่าเป็นยังไงอ่ะบอกหน่อยพี่เผื่อใครเนี่ยเห็นมีทั้งคาร์วอชมินูมินี่ที่นี่ก็อินเนอร์ที่ผมใช้บริการตลอดนะที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสช่วงล่างนะครับดูแลเครื่องยนต์นะครับเบรกนะฮะแล้วก็มีคาร์วอชที่เอาล้างวงจรล้างปรับสภาพสีผิวเน้นดูดีเอาง่ายเน้นสวยเน้นเงานี่เลยหรือเซอร์วิสรถบางท่านสั่งของมาจากต่างประเทศอย่างนี้หรืออย่างนี้ไม่รู้ใส่ที่ไหนไม่ให้ดูอินเนอร์มาให้อินเนอร์ดูก่อนได้ครับติดตั้งให้ได้ตรงนี้เราก็จะรื้อทำความสะอาดใส่ภายในน้ำเงินคิดว่าจะเปลี่ยนรถไหมก็เปลี่ยนลุคนะเพราะกลายเป็นน้ำเงินหมดเลยน้ำเงินหมดเลยนะมันเป็นโทนน้ำเงินโทนน้ำเงินไปหมดโอเคก็เก็บของไว้ก่อนเราก็เลยซื้อไว้สำรองก่อนที่มันจะแพงจะเร่งพี่บอยว่าวันนึงเสร็จหรือเปล่าต้องดูงานดูไปมาวันนี้งานเยอะด้วยนี่ช่างกำลังถอดอยู่แล้วก็ฝากสีดำนะพี่เหมือนเดิมพอเก็บดูแล้วเป็นไงสภาพสีอันนี้สวยกว่านะนี่ขนาดใช้งานนะสวยกว่าอันนี้ใช้งานสวยกว่าดีกว่าแต่ก็อยากเก็บแล้วแหละเอาจริงถือว่าใช้เยอะนะมาจากญี่ปุ่นแสนโลผมวิ่งบิ๊ก 3-40,000 ก็รถคุณใช้งานอ่ะต่างจังหวัดเลยตลอดก็ได้พี่บอยก็ตอนแรกผมมีสวิฟต์คันหนึ่งอยู่ดีก็ขายสวิฟต์เพราะพี่บอยพี่บอยจัดการแบบว่าสวิฟต์ขับแล้วหลับเจ้าของรถบอกสวิฟต์ขับแล้วหลับมันก็ประหยัดนะพี่แต่มันอืดอ่ะถ้าต่างจังหวัดแต่ถามว่ามันดีไหมมันเหนื่อยมันดีมันดีหมดเลยไม่มีอะไรสบายแอร์เย็นรถติดก็ไม่ต้องห่วงแต่มันเหนื่อยไงเวลาวิ่งทางไกลด้วยความที่มันวิ่งได้ไม่เร็วแล้วคุณขับแบบต้องการอัตราเร่งต้องการแซงอย่างได้ดั่งใจอย่างเงี้ยอันนี้เกียร์อันนี้มันพวดก็ไปละแต่ต่างจังหวัดมันประหยัดนะไม่จริงหลายคนถามว่าขับดีไฟเปิ้ลมันผมว่ามันรับได้ที่ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหคนที่บอกว่าเปลืองอ่ะส่วนใหญ่เป็นรถที่โมดีไฟนั้นเอาจริงผมขับไม่เคยประหยัดน้ำมันนะเพราะแกซัดตลอดซัดตลอดลูกค้าที่บ่นอ่ะส่วนใหญ่เกียร์24ทำเกือบเต็มมันจะอยู่ประมาณ 4-5 โลลิตรเองนะโอ้หนักนะจริงๆไอ้คันที่ทำที่มาทำเซอร์วิสที่นี่แต่ละคันบางคนบอกเฮ้ยทำไมกินน้ำมันถ้าทำเยอะๆอ่ะมันก็จะอย่างนั้นแหละผมไปพัทยาไปกลับอ่ะเต็มที่พันนิดน้ำมันแพงสุดก็1,500ที่แบบว่าพีคๆเกือบ50บาทนี่ออกแล้วแข่งประตูร้อยเอาจริงของเดิมอ่ะก็สภาพดีนี่ก็พวงมาลัยนะครับพุ่มคันธราจากร้านคุณโมนะครับนี่เดี๋ยวขึ้นให้ก็เดี๋ยวก็จะสับเปลี่ยนน่าจะขับระว่างกว่าเดิมก็ในน้ำที่มันดีกว่าก็
ให้ดูครับหรือภายในไปแล้วเหลือพรมต่อค่อยๆทำครับพวงมาลัยสวยอ่ะชอบวันนี้ก็วันนี้มาทำไอคอนด้าแต่มีรถหลายแบบเลยนะนี่ก็ซูเปอร์เผื่อใครอยากมาทำรถคันนี้ทำอะไรพี่บอยคันนี้ลูกค้าให้ดูว่าเครื่องมันเดินไม่เรียบวิ่งแล้วมันมีอาการสะดุดแล้วก็โหแต่ห้องเครื่องไม่เย็นห้องเครื่องเดินไหมนะแอร์ไม่เย็นก็รับทำแอร์ด้วยที่นี่ดูแลให้ได้หมดครับไม่มีเวลาแล้วได้หมดเรียบร้อยอ่ะแอร์เรียบร้อยแต่เครื่องยังไม่ได้ดูเดี๋ยวดูเครื่องต่ออ๋อโอเคอันนี้ก็ทำที่อินเนอร์ไม่ว่ารถบ้านรถ90นะครับอย่างนี้นี่ก็ทำที่อินเนอร์เหมือนกันนี่ก็ที่อินเนอร์นู่นข้างในก็เห็นไหมมีรถที่รอทำอยู่ครับผม S60ให้ดูรอบๆก่อนคันนี้สีหายากด้วยป่ะพี่ไม่แน่ใจนะเรื่องสีอ่ะแต่ก็ยังมีเคยเห็นอยู่นะสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองนี้แต่ว่า เห็นดูอย่างเงี้ยที่เห็นเนี่ยของแต่งทั้งนั้นเลยนะครับรถเป็นยังไงพี่คันเล็ก นำเข้ารถเล็กนำเข้าเครื่อง660 cc เทอร์โบ3สูบเครื่องวางกลางเหมือน NSX เหมือน NSXนี่เขาเรียกว่าเครื่องวางกลางคันนี้ลื้อเยอะเลยทำอะไรพี่พี่เห็นลื้อเยอะๆครับเปลี่ยนปั๊มติ๊กครับโหต้องลื้ออย่างนี้เลยลูกค้าเปลี่ยนปั๊มเป็นของแต่งเนี่ยพวกคอยเนี่ยเป็นของแต่งหมดนะหัวเทียนคอยของแต่งของแต่งหมดเลยนะชุดกองอากาศของแต่งโชคถ้าจำไม่ผิดของบิดค้ำคาสโก้ต้องเบิร์นะใช่หรือโชคผมดูเลยข้างล่างเนี่ยค้ำคาสโก้หมดเลยแผ่นปิดอะไรพวกนี้ครบอ๋อโชว์คัสโกครับขออภัยคัสโกหมดเลยตัวการสะบัดเครื่องอ่ะพี่ตัวการสะบัดเครื่องด้วยพ่อรู้สึกจะสปูนนะอันนี้คือถ้าอย่างเงี้ยซื้อของแต่งหรือว่าซ่อมอย่างเงี้ยพี่บอยรถนำเข้าก็ทำได้ครับเนี่ยกำลังรื้อเปลี่ยนปั๊มติ๊กนี่เปลี่ยนเสร็จละอินเตอร์ก็แต่งนะอินเตอร์เกดดี้ลูกมันน่ารักนะใช่ลูกของชิ้นกระจุ่มกระจิ๋มเนี่ยปั๊มติ๊กเดิมออกเอาของซาร์ดลูกค้าสั่งของซาร์ดมาใส่ลื้อเยอะเหมือนกันอ่ะโอ้ย เปลี่ยนปั๊มติ๊กนี่คันนี้บอกเลยลื้อหมดอ่ะนี่ลื้อวันหนึ่งนะคือปั๊มติ๊กมันจะมีปัญหาคือสตาร์ทพี่ไม่ติดใช่ป่ะถ้ามันเริ่มไม่ดีแล้วมันจะสตาร์ทติดยากผมเคยเป็น3ประตูใช่ถ้ามันเก่าๆก็มีโอกาสนะเปลี่ยนปั๊มติ๊กนี่ก็ลื้อหมดของแต่งนี่ของแต่งเพียบโอเคสาเหตุแล้วอาจารย์ผมบอกแล้วมันต้องมีอะไรอยู่ดีมันจะเหม็นได้ยังไงถ้านี่เช็ดแล้วปูใหม่ก็หายปูใหม่หายเพราะผ้าเราใช้อีกฝืนนึงแล้วไงโฟมที่เราใช้อ่ะโฟมเก่าเราก็ไม่ได้ปูลงนะเราก็ว่าเหม็นอะไรเปรี้ยวๆใส่ซื้อก็ฟองกาแฟก็ต้องดูแล้วลื้อยันผมหรือผมนะครับเพื่อเตรียมใส่วันนี้พี่บอยจะให้จบเลยถ้าได้ก็ดีใส่แล้ว
นี่ก็ได้พรมมานะครับเรียบร้อยก็ใกล้เวลาที่จะได้เอาเบาะไทยอาร์สีน้ำเงินอันเชิญลงสู่ดีซีไฟนี่กินโอทีป่ะเนี่ยฮะกินโอทีป่ะเนี่ยไม่กินพี่บอยเขาเอาวันเดียวให้เสร็จเลยนะครับเป็นที่ยาวข้างขวาอย่างน้อยก็ทำได้เย็นคุมเย็นคุมวันนี้ทำภายในวันเดียวเสร็จนะครับเฮ้ยเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าเข้าใจผิดไม่ใช่อันนี้จังหวะมันได้จริงแล้วก็กะไอ้นี่ไว้สองวันครับอันนี้เราซักไว้ก่อนแล้วเราซักเราเตรียมทุกอย่างพร้อมใช่พอมาถึงแล้วเราตับใส่แล้วด้วยความที่มันเป็นรถที่คอร์ดบ่อยไม่ยากหรือไม่ยากนะครับหรือใครเข้าใจเอ้ยผมมาแป๊บเดียวเสร็จพี่ว่าต้องเปลี่ยนถุงเกียร์เป็นอาคันธาร่าไหมเนี่ยก็ได้นะจะได้กงเงินเหรอเสียเงินไม่น่าด่าเลยผ้ามาแล้วที่ไอ้พวงมาลัยรอผ้านานเนี่ยอ๋อผ้ามาแล้วเขาจะมีผ้าเหลือไปดูเอ้ยไปดูที่คุณก็หุ้มมาลองดูงานของคุณโมเดี๋ยวเขาบอกว่าผ้าอิตาลีถามแป๊บนึงที่คุณเล่นอาคันธาร่ามาผ้าเป็นไงตลอดไม่เหรอใช่ไหมคุณโมหมดเลยเนี่ยใช่นุ่มไหมประมาณ 6,000 นะพี่ 6,000 แพงไหมก็อาคันแท้ดิอาคันแท้จริงๆก็ต้องอย่างนั้นนะหุ้มปกติหนังก็ 2-3,000 ป่ะ 2,500 ถ้าหุ้มหนังปกติหนังแท้ก็แล้วแต่นะ 2,000 นะต้องมีเขาบอกนี่รอนานคือผ้าน้ำเงินใช่เพราะส่วนใหญ่คนใช้สีดำผมรอผ้าน้ำเงินต่างกันไหมพี่ถ้าพี่ถามดูมันสัมผัสได้ไหมจำไมตี้ผมได้ไหมอันนั้นอาคาธาร่าแต่อาคาธาร่าที่มันใช้ไก่แก่ในงานมันจะคล้ายๆแบบไม่เท่าอันเนี้ยอันนี้รู้เลยใช่ไหมคือจับแล้วรู้สึกว่ามันแพงผมไม่เคยเล่นนี่คือคันแรกนะเนี่ยเพิ่งมาหุ้มต้องใส่ถุงมืออ่ะคุณอย่าให้เหงื่อออกอ่ะไม่เป็นไรเหงื่อพี่บอยทำให้มันสะอาดได้โอ้มันสะอาดได้แต่มันจะด้านมันจะหนังมันจะหายหมดเลยอ่ะไอของแท้ไม่เป็นหรอเป็นของแท้ก็เป็นโอเคคุณเห็นคนที่ขับ Porsche GT3 RS อะไรป่ะเขามีถุงมือนิ้วโผล่อ่ะเขาไม่ได้เรื่องเยอะเรื่องมาแต่ว่าโครงไม้มันจะเสียมันต้องใส่ถุงมือผมใส่ถุงมือผมขึ้นทางด่วนมันต้องใส่ถุงมือจริงๆใครใช้คาร์ล่าคนที่ขับรถพวกนี้ควรจะรู้ว่าการใช้ถุงมือจับพวงมาลัยเป็นยังไงเรียบร้อยวันนี้ทั้งวันไม่กล้าจับพวงมาลัยเลยไหนอ่ะเปิดไปให้หมดเลยอันนี้ก็มาสรุปเรียบร้อยเดี๋ยวดูสิหอมเปล่ากลิ่นหอมอันนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเป็นพวงมาลัยภายในทั้งหมดเอาไปแจกก่อนจะได้ภายในน้ำเงินบ่อน้ำเงินพรมน้ำเงินนะข้างล่างมันจะเข้มกว่านะโอ้อันนี้ใช่ไหมที่มันจะดูใช่ข้างล่างมันก็จะเข้มกว่าดูสีมันก็ตัวบอกก็จะเป็นน้ำเงินนี้เผื่อใครอยากจะเปลี่ยนเพราะว่ามันของหายากใช่ไหมยากป่ะก็ได้อยู่นะสีแดงจะหาง่ายหน่อยแดงหาง่ายหน่อยเยอะกว่าผมส่วนใหญ่ผมเห็นแต่คนใช้สีแดงเรียบร้อยวันนี้ก็ขอบคุณพี่บอยนะครับของเก่ามีอะไรอีกอ๋อพักเท้าไม่ใส่ให้เลยวุ้นเรียกวุ้นมาใส่พักเท้าไทยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็จบแล้ว
โดยรวมขอบคุณพี่บอยนะครับงานถูกใจงานประกงประกอบแล้วก็เดี๋ยวของเก่าให้พี่บอยฝากซักเก็บพอเรียบร้อยเราก็จะใช้พนักเงินไปแต่งรถก็ที่อินเนอร์ได้เลยมีทุกอย่างไหนบอก2วัน2วันนี่ครับตอนนี้เวลาเราทำไปเท่าไหร่วะครึ่งวันอันเนี้ยมาบ่ายเริ่มอ่ะก็ประมาณ 4-5 จริงๆถ้าทำคันเดียวแบบว่าลูกค้าคันเดียวผมว่าก็น่าจะเสร็จก่อนนี่ก็มีพักติดงานวันนี้ติดงานค่อนข้างยุ่งเราติดงานลูกค้าสวยถูกใจเสร็จไปทำอะไรก็น่าจะเก็บตอนนี้รถไม่มีอะไรนั่นก็น้ำมันเครื่องอย่างเดียวถือว่าไม่จุกจิกนะดีดีไฟกลับคุณต้องกลับอย่างนี้แน่ๆเลยไม่รอไงซื้อมาใช้งานขนาดผมเล่นเกมไอ้เครื่องเกมอ่ะเซมิลิเตอร์ที่เป็นภาพพาราล่าผมไม่ใส่ถุงมือเลยอ่ะก็จับธรรมดานะเรียบร้อยสีนี่มันเกินพอดีนะมันไม่น้ำเงินมากมีดำตัดหน่อยสวยอ่ะผมว่าถุงเกียร์น่าจะต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วตอนแรกก็ลังเลอยู่ว่ามันจะเยอะไปเปล่าเข้าเลยนี่ก็ขอบคุณพี่บอยร้าน Inner Car Desert ครับผมยินดีครับมีใครอยากทำอะไรก็มาที่นี่ได้เลยใครมีของแต่งของไม่รู้ทำอะไรก็มาได้ไม่รู้จะหาที่ใส่ที่ไหนเอาง่ายๆก็มาลองดูก่อนถ้ามีปัญหาเรื่องช่วงล่างเรื่องเบรกเรื่องเครื่องยนต์ก็มาเช็คดูก่อนได้คันนี้เขาใส่พระเบรกที่พี่บอย EBC ดีเลยน่ารักน้ำมันเครื่องพวก VTEC เครื่องก็เป็นตัวโมตูนตัว 8,001 ตัวเรซซิ่งไฟผมก็เปลี่ยนที่พี่บอยนะไม่มีอะไรแล้วโชคเชื่อก็เซตที่นี่ก็เดี๋ยวว่ากันกับคลิปต่อไปพี่เมล่าไปแล้วนี่หว่าพี่เมล่าจอดนู่นจอดนู่นจอดนู่นแล้วโอเควันนี้เริ่มคุยพี่บอยถึงเย็นขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับชีวิตเจ้าของร้านมีความสุขขยับรถเก็บรถนี่อยู่ร้านนั้นปิดนะครับให้ผมเป็นเจ้าที่วอร์มรถวอร์มรถสินค้านี่ก็เก็บกันหมดแล้วน้ำท่วมมาที่นี่ไม่ท่วมระบบระบายน้ำเราดีครับแบบนี้ไม่คุณจอดไหมพี่ไม่ล่าผมจอดงั้นนะ ไม่ล่าคุณนี่เดี๋ยวเข้ากลางเลย โอเคอะ